วันนี้ขอมาลองขับซูซูกิจิมนี่ตัวเป็นๆหน่อยฮะด้านหลังมันพื้นที่น้อยนะครับแต่จริงๆแล้วเราสามารถพับเบาะได้พอพับแล้วได้ทั้งหมด830ลิตรแต่ถ้าคุณต้องเปลี่ยนยางขึ้นมาแล้วก็เดี๋ยวจะให้ดูครับว่าคันนี้มันพับเบาะยังไงได้บ้างเราต้องถอดนี่ด้วยเฮดเรสต์นี่ออกถอดเฮดเรสต์นี้ด้วยนะครับเพราะมันลากยาวไปเลยทำได้หมดทั้งคันนะแปลว่าจะนอนก็ได้จะใส่จักรยานก็ได้เครื่อง 1500cc ครับม้า105ตัวน้ำหนักโดยรวมประมาณ1ตันตรงนี้เราจะเห็นว่ามีขับเคลื่อน2ล้อแล้วก็ขับเคลื่อน4ล้อทั้งโลแล้วก็ไฮพวงมาลัยฟังก์ชันครับควบคุมวิทยุมีครูสคอนโทรลรับโทรศัพท์ตรงนี้โคตร OG ก็จากความรู้สึกที่ได้ลองขับนะครับ performance เป็นอย่างที่ผมคาดไว้คือตัวผมเองขับแกรนด์วิทาร่ามา 7-8 ปีแล้วแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็ดูรีวิวผมว่าผมน่าจะดูคลิป Suzuki Jimny ทุกคลิปใน YouTube มาหมดแล้วอ่ะพอที่จะเข้าใจในสมรรถนะกับความสามารถของมันข้อจำกัดของมันอย่างที่บอกเลยครับว่ารถคันนี้มันไม่ได้ใช้เหตุผลในการซื้อนะมันใช้ emotional ล้วนๆใช้ความชอบล้วนๆราคาค่าตัวของมันบวกภาษีที่เข้ามาอยู่ในเมืองไทยหน้าตาเนี่ยน่ารักแต่ว่าราคาไม่ค่อยน่าเลิฟเท่าไหร่ยังไงวันนี้ขอบคุณ Suzuki PP Mega Auto บางนานะครับถ้าสนใจอยากลองอยากเข้ามาคุยก็นี่เลยอินบ็อกซ์ไปวันนี้ไปก่อน